สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมวิธีการง่ายๆในการช่วยดูแลกล้ามเนื้อหน้าท้องต้นแขนหน้าอกและช่วงหลังแบบง่ายๆครับที่คุณสามารถทำได้ที่บ้านท่าออกกำลังกายท่านี้ให้คุณจัดเตรียมท่าออกกำลังกายในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นใช้การเอี้ยวตัวมาไว้ด้านข้างนะครับแล้วเหวี่ยงตัวขึ้นไปอีกด้านหนึ่งท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายในรูปแบบของเอ็กโซไซส์และแอโรบิกที่สามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อและลดหน้าท้องยกกระชับหน้าอกและลดต้นแขนเป็นท่าออกกำลังกายง่ายครับที่คุณสามารถออกกำลังกายได้ทุกวันและทุกที่โดยเฉพาะที่บ้านเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้กันนะครับเราจะออกกำลังกายทางด้านขวามือทั้งหมด10ครั้งเป็นขั้นเริ่มต้นและทางด้านซ้ายมือเช่นเดียวกันครับ10ครั้งขั้นเริ่มต้นเช่นเดียวกันเมื่อคุณคล่องแล้วค่อยเพิ่มปริมาณและจำนวนนะครับในขั้นเริ่มแรกก็ข้างละ10ครั้งรวมกัน20ครั้งครับคุณพร้อมใช่ไหมครับงั้นเราเริ่มออกกำลังกายกันเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับท่าออกกำลังกายในครั้งนี้ผมหวังว่าจะถูกอกถูกใจใครหลายคนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้กราบขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมและก่อนจากกันอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ทางด้านนี้รวมไปถึงกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็มีวิดีโอคลิปใหม่ให้รับชมอยู่อีกด้านนึงนะครับเรารักทุกคนมากเลยครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีและอย่าลืมมาออกกำลังกายด้วยกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในวิดีโอคลิปหน้าสวัสดีครับ